พาดหัวไว้นะว่า7ปีไม่มีส้นตีนอะไรดีขึ้นเลยนะประเทศเรานะกำลังวนกลับมาจุดเดิมที่สมัยก่อนคนไทยแบ่งข้างไทยเหลืองไทยแดงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นเหตุให้นายประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจวันนี้เหตุการณ์นี้ก็ซ้ำรอยวันนั้นประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองปฏิรูปการเลือกตั้งปฏิรูปตำรวจวันนั้นกระแสปฏิรูปแรงมากพบเบื่อสภาพแบบนี้นะครับนั้นวันที่นายประยุทธ์ยึดอำนาจเนี่ยคนก็ด้วยความเบื่อครับมันจะได้จบเรื่องจบราวนะครับแล้วก็ฝากความหวังไว้ที่นายประยุทธ์ให้นายประยุทธ์เป็นคนนำในการปฏิรูปประเทศนะครับใช่ไหมนะท้ายสุดนะครับนายประยุทธ์แม่งก็เสพติดอำนาจยังมีคนโลกสวยพยายามมาเถียงแทนนะครับบอกว่าพ่อฝากฝังให้ประยุทธ์ดูแลประเทศมึงนี่แม่งนิยายน้ำเน่ามึงนี่นิยายน้ำเน่าดูละครเยอะนะพ่อไม่มีทางจะฝากฝังประเทศให้กับคนแบบนี้ถ้าพ่อจะฝากฝังพ่อจะฝากฝังคนไทยเพราะคนไทยคือลูกของท่านทุกคนว่าช่วยกันดูแลประเทศนะผมเชื่อพ่อจะพูดคำนี้มากกว่าจะบอกว่าประยุทธ์ดูแลประเทศแต่ไม่มีทางไม่มีทางพวกมึงอย่าเพ้อเจ้อนะอย่านิยายอย่าน้ำเน่าที่โอ้เนี่ยแล้วที่ยังไปไม่ได้เพราะว่ารับปากพ่อไว้เลยถุยเหี้ยนิยายนะครับคนส้นตีนแบบนี้เหรอจะฝากฝังอะไรได้นะครับคุณว่าจริงไหมครับแล้วในพวกที่พยายามนำมาพิมพ์โพสต์ด้วยนะที่ยังต้องอยู่ไปไม่ได้เพราะรับปากพ่อไว้ควยไอ้เชี่ยไอ้จังไรนะมึงแม่งพูดเป็นตัวเป็นตานะแม่งมโนนะแอบอ้างนะครับนะพวกนี้นะครับนะคุณว่าจริงครับคนส้นตีนแบบนี้เหรอครับที่จะมาดูแลประเทศไอ้เชี่ยนะครับมึงไปเพ้อเจ้อไกลๆนะนะแล้วผมก็เชื่อพ่อไม่มีทางจะสั่งแบบนั้นนะครับนะก็คงจะหวังจะให้คนไทยทุกคนช่วยกันดูแลบ้านเมืองจะไม่มอบให้คนใดคนหนึ่งคนเดียวหรอกครับนะบอกเลยคนส้นตีนแบบนั้นไม่มีทางนะชัดเจนไหมครับนะวันนี้ที่ไม่อยู่ก็เลยคือเสพติดอำนาจที่ไม่ออกก็เลยกลัวคุกใช่ไหมครับที่ยังอยู่เพราะอะไรว่าทำผิดพลาดไปเยอะนะครับใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอเคปฏิรูปตามที่ประชาชนเรียกร้องประเทศเราป่านนี้ไปถึงไหนแล้ว7ปีอ่ะที่ดู7ปีอ่ะที่เราเสียไปโดยศูนย์เปล่าไม่มีส้นตีนอะไรดีขึ้นเลยครับรัฐธรรมนูญก็วนเวียนก็ต้องเรียกร้องแก้ใหม่ใช่ไหมครับเห็นไหมครับนะฉะนั้นใครไม่ต้องไปดัดจริตนะโอ้รับปากไว้ไปไม่ได้นะมึงไปเพ้อไกลๆนะแต่แดกยายเยอะนะถ้าดีแดกกระโหลกควายแล้วตายไปซะนะครับคนอย่างนี้มึงยังเชื่อเหรอนะมึงยังเพ้อเจ้อเหี้ยนะนะนะไปไกลส้นตีนเลยนะครับนะปัญญาอ่อนนะแหมช่างมโนซะจริงๆนะต้องได้แดกยาเยอะนะนะงั้นแดกยาแล้วไปนอนนะนึกว่าจะแดกกระโหลกไข้ก็ได้จะได้จบๆยังไปไม่ได้รับปากเหี้ยนะพวกปัญญาอ่อนนะคนไทยนะที่ยอมให้มึงยึดอำนาจโดยที่ไม่มีการต่อต้านเพราะเขาเบื่อความขัดแย้งเขาก็เชื่อว่าเออนะก็เห็นอยู่นะก็เห็นอยู่กับตาตัวเองว่าบ้านเมืองวุ่นวายนะครับนั้นอย่าเห็นการปฏิรูปประเทศแต่ถ้าอยู่นี้ไม่มีอะไรปฏิรูปส้นตีนเลยนะครับขอใช้คำว่าส้นตีนเยอะหน่อยนะครับนะครับเพราะไม่มีส้นตีนอะไรปฏิรูปจริงไหมครับรัฐธรรมนูญก็เขียนวนอยู่ในอ่างนะครับกติกาเลือกตั้งกับพิสดารนะครับจนป่านนี้เพิ่งมีการเลือกตั้งไปอย่างเดียวคือเลือกตั้งผู้แทนนะผู้วงผู้ว่านะครับนี่ล่าสุดเมื่อเช้าเห็นมีข่าวว่าจะมีการเลือกตั้งอบจ.นะครับแต่ก็กติกาก็พิสดารเลยนะครับไม่รู้กฎกติกาส้นตีนอะไรเยอะไปหมดยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มไม่หมดนะครับนะแล้วเนี่ยนะประเทศไทยนะ
สิ่งที่จะทำให้ประเทศนี้เจริญได้ต้องทำยังไงให้ประชาชนเข้มแข็งไม่ใช่หน่วยงานราชการเข้มแข็งนะตอนนี้นะภาคราชการนี่เข้มแข็งมากนะเดี๋ยวประชาชนอ่อนแอใช่ไหมคนที่ถืออำนาจรัฐแม่งทำอะไรก็ได้นะครับใช่ไหมจะยัดคดีใครอะไรก็ทำได้หมดนะครับประชาชนพูดความจริงยังเป็นความผิดวันนี้กำลังนะสิ่งที่เลวร้ายคือการดำเนินคดีกับเด็กนั้นต้องเปลี่ยนใหม่นะเราต้องทำไงได้ภาคประชาชนเข้มแข็งประชาชนเข้มแข็งนะกลไกรัฐเนี่ยแทบจะเป็นแค่เครื่องมือธรรมดาที่ทุกคนต้องเดินตามแต่วันนี้นะการใช้กฎหมายไม่ว่าจะหลักนิติรัฐนิติธรรมแม่งเละตุ้มเป๊ะไปหมดอยากให้มาร์กออกมาพูดบนเวทีจังก็โดนคดีเลยครับแต่ผมนั่งพูดตรงนี้ไม่ดียังไงนะครับคนสามารถดูดคลิปไปใช้ได้เปิดฟังย้อนหลังก็ได้ใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังใช่ไหมครับแต่การที่ผมไปขึ้นพูดบนเวทีนะครับคนไม่อยากฟังก็ต้องฟังนะใช่ไหมครับแล้วก็ไปทำลายความชอบธรรมของเด็กๆอีกทำไมผมต้องไปพูดบนเวทีนะครับพูดตรงนี้ไม่ดีกว่าเหรอกระจายไปได้ทั่วโลกพูดบนเวทีเพราะคนฟังอยู่แค่หน้าเวทีนะถ้าอยากฟังผมพูดตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าผมไปพูดบนเวทีนะโดนคดีนะครับมาพูดที่นี่ไม่ได้ด้วยนะอยู่ตรงนี้พูดได้ทุกวันเช้าเย็นใช่ไหมครับนั้นคุณต้องคิดใหม่นะครับคุณก็รู้อยู่ว่านะในสมัยอดีตนะยุคยิ่งลักษณ์นะคนออกไปม็อบไม่ได้โดนคดีนะครับทำไมไปทำลายข้าวของใช่ไหมครับไม่ได้ไปปิดสนามบินใช่ไหมก็พูดบนเวทีก็ไม่เห็นมีใครโดนคดีสักคนเนี่ยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะคนขึ้นบนเวทีนะโดนคดีกันหมดอ่ะ116ใช่ไหมครับจะขึ้นไปทำไมล่ะอยู่ตรงนี้ไม่ดีกว่าล่ะพูดกี่นาทีก็ได้อยู่บนเวทีก็ต้องมานั่งแบ่งเวลาคนบางคนอาจจะหมั่นไส้นะครับเห็นไหมเด็กคนก็จะหาว่ามาแย่งซีนเด็กขโมยซีนเด็กโหนเด็กอะไรอยู่สารพัดข้อหานะอยู่ตรงนี้ดีสุดผมอยู่ตรงนี้ผมว่าผมช่วยเด็กได้เยอะกว่านะใช่ไหมครับดังนั้นคุณเลิกฝันเลยว่าจะเห็นผมบนเวทีแต่ก็ไม่แน่หรอกครับวันหนึ่งอาจจะทนไม่ไหวก็เฮ้ยกูขอสัก10 นาทีได้กันนะครับวันนี้ไม่ไหวแล้วช่างแม่งนะครับแต่คดีก็ช่างมันนะครับนะแต่วันนี้ผมยังคิดว่าไม่ใช่เวลานะยังไม่ใช่เวลาที่ผมจะขึ้นเวทีอยากขึ้นไหมอยากขึ้นนะอยากขึ้นนะแต่คิดว่าขึ้นแล้วยังไงถึงจะไม่โดนคดีแทนที่เราจะได้เปรียบกับเสียเปรียบไปเรื่อยๆนะวันนี้เด็กๆ เขาเสียสละมากพอแล้วฉะนั้นเราจะแพ้ไม่ได้นะการที่ผมยังอยู่ห้องนอกเนี่ยผมช่วยเด็กได้เยอะกว่านะแต่ถ้าผมไปถูกคดีไปถูกไปด้วยผมก็ช่วยอะไรใครไม่ได้นะช่วยตัวเองยังลำบากเลยใช่ไหมงั้นพวกเราต้องคิดใหม่นะครับใช่ไหมขึ้นไปร้องเพลงก็ไม่เห็นนะศิลปินขึ้นไปร้องเพลงก็โดนคดีนะขึ้นไปร้องเพลงโดนคดีเลยนะพวกเราต้องคิดอะไรใหม่ๆบ้างอย่าไปยึดติดกับเรื่องเดิมๆถ้าเด็กๆเอาคลิปผมไปเปิดบางทีก็ไม่ผิดอะไรนี่ครับผมก็พูดของผมเขาจะเอาคลิปผมไปใช้ก็ได้ผมไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นี่ครับใช่ไหมแต่ผมบอกแล้วไงว่าเนี่ยโอเคผมอยู่ข้างเด็กแล้วผมตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมพูดแบบนี้นะครับนะมันช่วยเด็กได้มากกว่าอย่างน้อยก็ทำให้หลายๆคนตาสว่างขึ้นผมว่าวันนี้นะประเทศเราทำยังไงก็ได้ต้องให้ประชาชนแข็งแรงครับประชาชนแข็งแรงคือทุกคนช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เลิกเรียกร้องให้คนนู้นคนนี้มานำนะผมว่าเด็กๆมาถูกทางแล้วว่าเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำใครสะดวกก็ขึ้นเวทีใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร
แต่ทุกคนไม่ยอมแพ้เท่านั้นเองครับนะแต่ถ้าคุณยังรอหวังว่าคนนั้นจะขึ้นเวทีคนนี้เนี่ยคุณไม่ใช่คุณกำลังจะแพ้คุณกำลังส่งขุนพลแม่ทัพไปตายนะครับฉะนั้นวันนี้ต้องเอาคนโนเนมขึ้นเวทีนะครับต้องคนโนเนมขึ้นเวทีนะครับจะได้เกิดคนโนเนมขึ้นเวทีผัดเปลี่ยนหมุนเวียนอย่าซ้ำหน้าทำไมก่อนเราไม่เคยรู้จักหรอกว่าใครคือทนายอานนท์เราไม่เคยรู้จักไม้เราไม่เคยรู้จักลุงไม่เคยรู้จักอัวไม่เคยรู้จักน้องไม้นะวันนี้นะก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับใช่ไหมน้องไม้ตัวนี้ดังทะลุโอ้โหนะขึ้นปกมติชนเป็นข่าวไปทั่วโลกนะครับทำไมจะต้องเป็นมาร์คพิทบูขึ้นเวทีพวกเรานะครับควรจะต้องทยอยผัดเปลี่ยนขึ้นเวียนเข้าไปนะไปช่วยน้องๆไปช่วยเด็กๆอย่ารอผมเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้ผมพูดไปทุกวันคลิปผมถูกดูดไปไม่รู้เท่าไหร่นะไปอยู่ช่องนักสู้ชาแนลนี่คนดูเป็นแสน 3-4 แสนผมไม่อยากจะเชื่อนะครับในช่องผมมีคนดูอยู่สักไม่ถึงหมื่นนะครับนะครับแล้วช่องผมนะคนดูไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ไปอยู่ช่องนักสู้ชาแนลนะครับ 3-4 แสนวิวนะครับเอ๊ะผมว่าผมอยู่ตรงนี้ดีนะเดี๋ยวคนก็รอดูผมพูดจบก็รอดูคลิปผมไปเผยแพร่ต่อนะมาร์คช็อตเด็ดหลังๆนี่ถึงไม่ค่อยทำงานเลยนะนะเพราะคนทำมาร์คช็อตเด็ดมันกำลังจะลงสมัครตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็เลยไม่ค่อยทำงานมัวแต่หาเสียงพบปะชาวบ้านใช่ไหมนะครับนะมีนักสู้ฉะนั้นมีมาร์คพิทบูเอฟซีมีอะไรนะหลายๆช่องนะมีมาร์คเดลี่ผมไม่รู้จักนะครับผมรู้จักอยู่เดียวมาร์คช็อตเด็ดนะนักสู้ฉะนั้นผมก็ไม่รู้ใครเป็นเจ้าของนะนะแต่ว่าคลิปผมถูกโอ้โหเข้าไปนะมีคนส่งมามาร์คพูดดีไม่ดีแต่ผมดูไม่ได้ช่องผมเลยนะเป็นเขาดูไปแต่ช่องอื่นแล้วส่งให้ผมดูนะช่องผมโฆษณาขึ้นเยอะนะครับตอนนี้เราคุยกันแบบนี้ไม่มีโฆษณาใช่ไหมแต่หลังจากดูย้อนหลังก็จะมีโฆษณาละเราก็ต้องให้เฟซบุ๊กเขานะเขามีรายได้บ้างนะครับถ้าไม่มีโฆษณาเฟซบุ๊กเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับตอนเราคุยสดแบบนี้เราก็ดูกันสดๆก็ไม่มีโฆษณาแต่หลังจากนั้นมีคนดูย้อนหลังนะ Facebook เขาก็ให้บริการเราใช่ไหมก็ให้เขามีรายได้บางเดือนครับนะคุณมาร์คอย่าไปขึ้นเวทีอันตรายอยู่บ้านดีแล้วขอบคุณครับที่เข้าใจนะวันนี้หัวใจผมนะอยู่กับเด็กผมไม่มีทางยอมรับรัฐบาลส้นตีนชุดนี้แน่นผมไม่มีทางที่จะก้มหัวความไม่เป็นธรรมนะแต่จะสู้ยังไงต้องสู้ด้วยสมองนะครับเราไม่สู้เพราะคำยุของใครนะครับแต่มันสู้ด้วยหัวใจของเราเองนะครับผมสู้ด้วยหัวใจของผมเองนะผมไม่สู้ตามคำเรียกร้องหรอกเพราะหัวใจผมมันตั้งแต่ผมกลับมาจากนอกนะผมเป็นคนที่มีความคิดเปลี่ยนไปนานแล้วผมเห็นประเทศที่เขาเจริญผมเห็นคุณภาพชีวิตพื้นฐานของคนที่อเมริกานะผมไม่รู้ว่าทำไมประเทศเราไม่เป็นแบบนั้นบ้างทั้งที่ประเทศเราแม่งอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคนไทยไม่มีทางอดตายนะครับเราไม่เคยมีภัยพิบัติเราไม่มีภัยธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติหมดแล้วนะฝนตกก็เรื่องปกตินะไอ้ที่น้ำมันท่วมมึงไปสร้างถนนขวางทางน้ำใช่ไหมครับประเทศไทยก็เป็นแบบนี้มาร้อยกว่าปี 2-300 ปีมันก็เป็นแบบนี้ก็ฝนตกแบบนี้แหละครับแต่วันนี้ที่น้ำมันท่วมเพราะอะไรเพราะผังเมืองมันไม่มีไปสร้างบ้านขวางทางน้ำไปถมคูคลองใช่ไหมครับไปโค่นไม้ทำลายป่ามันก็เกิดเป็นแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากภัยธรรมชาติเราไม่เคยมีแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวผมถือเป็นภัยธรรมชาติเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไหวเมื่อไหร่ใช่ไหมครับแต่ฝนตกเนี่ยเรารู้ล่วงหน้าว่าฝนจะตกหรือไม่ตกพายุจะเข้าเรารู้ใช่ไหมครับแต่แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดไม่มีใครรู้ล่วงหน้าบ้านเมืองเราไม่มีภัยธรรมชาติเราไม่เคยมีภัยพิบัติใหญ่สึนามิครับมันไม่ได้โดนกับประเทศเราประเทศเดียวมันโดนกันทั่วหน้านะผมไม่ถือว่าในรอบไม่รู้กี่ร้อยปีเราเพิ่งจะเจอสึนามิไปทีเดียวใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เราเจอทุกวันคือหน้าร้อนน้ำแห้งหน้าแล้งน้ำท่วมอะไรครับวนเวียนอยู่แบบนี้ทั้งที่เรารู้ล่วงหน้านะครับดังนั้นไม่ใช่ภัยพิบัติอันนี้คือปัญญาพิบัตินะครับ
ประเทศเราเนี่ยกำลังเจอกับปัญหาปัญญาพิบัติเหมือนคนโง่กับสันยังเป็นผู้นำครับคนโง่แม่งไม่รู้เลยว่าศักยภาพตัวเองมีขนาดไหนนะครับแล้วก็ยังกระสันเงียนอยากเป็นผู้นำ7 ปีนี้ไม่มีส้นตีนอะไรดีขึ้นเลยครับ